หายใจเข้าหายใจออกเป็นจังหวะเพื่อพยายามสงบจิตใจและตั้งสติไม่ให้คิดฟุ้งซ่านจนเกินไปค่ะถ้าไม่ใช่การมีเซ็กส์แบบครบซ้อนหรือว่าการนอกใจก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดบาปค่ะและการช่วยตัวเองนะคะก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ถ้าหากว่าเซ็กส์ก็ดีแต่ทำไมมีน้ำตาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะคู่ไหนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างคะโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงหลังมีกิจกรรมเสร็จแล้วกิจกรรมครั้งนั้นก็ดีนะคะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีถูกใจนะคะแต่ทำไมหลังทำเสร็จแล้วเนี่ยถึงมีน้ำตาไหลทำไมถึงร้องไห้ออกมามันเป็นเพราะอะไรเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้ค่ะทำไมถึงร้องไห้หลังมีเซ็กซ์การร้องไห้หรือมีน้ำตาไหลหลังมีเซ็กซ์นะคะเรียกว่า postcoital tinnitus ค่ะหรือภาวะซึมเศร้าหลังมีเซ็กส์หรือเรียกสั้นๆนะคะว่าภาวะ PCT ค่ะแม่จ๋าจะพาทุกคนไปรู้จักกับภาวะนี้กันค่ะสิ่งที่เราเห็นกันในละครนะคะการที่ร้องไห้หลังจากมีกิจกรรมมักจะเกิดจากการที่เสียใจการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นไม่ได้มีด้วยความสมัครใจแต่มันแตกต่างจากภาวะ PCT ค่ะภาวะ PCT เกิดขึ้นหลังจากการมีเซ็กซ์ซึ่งเกิดจากความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ได้เกิดจากการถูกขืนใจใดๆค่ะหรืออาจจะเกิดขึ้นหลังจากการช่วยตัวเองก็ได้ซึ่งก็ไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะแต่พบว่าหลังจากมีเซ็กเรียบร้อยแล้วหรือการช่วยเหลือตัวเองเรียบร้อยแล้วทำให้เกิดความรู้สึกผิดค่ะอาการของภาวะ PCT นะคะที่สังเกตได้ก็คือหลังจากเสร็จกิจกรรมรู้สึกเศร้าวิตกกังวลกระสับกระส่ายร้องไห้ก้าวร้าวแล้วก็ทะเลาะกับคู่นอนค่ะหลังจากการมีเพศสัมพันธ์หรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองค่ะอาจจะเป็นอยู่ประมาณ5นาทีถึง12ชั่วโมงเลยก็เป็นไปได้นะคะอาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะ postcoital tinnitus หรือ PCT นะคะก็คือ 1. ระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงค่ะเพราะในขณะที่มีเซ็กร่างกายของเราจะมีการหลั่งฮอร์โมนหลายชนิดออกมาทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเล่นรถไฟเหาะค่ะทั้งโดปามีนออกซิโทซินพอถึงจุดสุดยอดฮอร์โมนอื่นๆก็จะถูกปล่อยออกมาอีกนะคะเช่นโปรแลคตินเมื่อมารวมกันนะคะฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยสามารถทำให้เกิดอารมณ์ที่รุนแรงได้เมื่อมีเซ็กหรือการช่วยตัวเองสิ้นสุดลงระดับฮอร์โมนต่างๆที่กล่าวมานะคะฮอร์โมนหลายๆตัวที่ออกมามันก็จะลดลงอย่างฉับพลันค่ะจึงทำให้คนคนนั้นนะคะมีภาวะวิตกกังวลเกิดขึ้นค่ะหรือ2นะคะสาเหตุอาจจะมาจากทัศนคติเกี่ยวกับการมีเซ็กความเชื่อวัฒนธรรมการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวรวมไปถึงความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เพราะบางคนนะคะอาจจะถูกหล่อหลอมมาหลังจากมีเซ็กแล้วเนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดเป็นบาปแล้วก็ไม่ควรทำนะคะทำให้เกิดอาการซึมเศร้าวิตกกังวลกลัวว่าจะโดนจับได้หรือกลัวว่าถ้าหากว่าคนรอบข้างรู้นะคะแล้วจะผิดหวังในตัวเราจึงทำให้เกิดความเครียดทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าเพราะว่าผิดหวังในตัวเองค่ะในสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็อาจจะรู้สึกผิดต่อคนรอบข้างต่อคนในครอบครัวด้วยนะคะเพราะบางบ้านเนี่ยมีความคิดว่าต้องแต่งงานกันก่อนมีเซ็กส์หรือการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่ผิดบาป 3. นะคะความวิตกกังวลโดยเฉพาะในคนที่เพิ่งมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีกิจกรรมด้วยกันเป็นครั้งแรกหรือการช่วยตัวเองครั้งแรกก็อาจจะทำให้เกิดความกังวลความกลัวหรือถ้าหากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์จะทำให้รู้สึกกดดันขึ้นมาค่ะบางคนเนี่ยก็ไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองไม่อยากจะเปิดเผยรูปร่างสัดส่วนให้กับคู่ของตัวเองเห็นอาจจะมีบางจุดที่ไม่ค่อยมั่นใจนะคะหรืออาจจะไม่รู้นะคะว่าเซ็กที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนต้องทำอย่างไรให้คู่ของตัวเองประทับใจหรือแม้แต่ความเครียดในเรื่องต่างๆเรื่องทั่วไปเรื่องงานเรื่องชีวิตประจำวันหรือบางคนอาจจะมีอาการซึมเศร้าวิตกกังวลอยู่ก่อนแล้วหลังจากมีเซ็กส์ก็เลยเอามารวมกันถาโถมรวมกันทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าหลังมีเซ็กส์ได้หรือ 4. ปมจากการถูกล่วงละเมิดซึ่งการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะเป็นบาดแผลที่ฝังลึกในใจนะคะไม่ว่าจะเคยถูกล่วงละเมิดจากใครตั้งแต่อายุเท่าไหร่มันจะฝังอยู่ในใจและพอมีเพศสัมพันธ์จริงๆซึ่งเพศสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเกิดจากความรักความสมัครใจก็ตามนะคะแต่บาดแผลที่มันฝังลึกอยู่ในใจจากการถูกล่วงละเมิดนะคะมันจะทำให้คนคนนั้นนะคะรู้สึกเครียดกังวลรู้สึกอ่อนแอมีความกลัวขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะคะทำให้การมีเพศสัมพันธ์กลายเป็นเหมือนฝันร้ายค่ะพอมีเซ็กกับคนที่เราชอบรู้สึกดีด้วยก็อาจจะทำให้รู้สึกผิดต่อคนคนนั้นนะคะมองว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่าตัวเองนะคะเคยมีแผลมาก่อนไม่คู่ควรกับคนที่ตัวเองรักค่ะวิธีลดอาการ PCT นะคะหรือวิธีการลดความเครียด
วิธีการผ่อนคลายตัวเองเมื่อรู้สึกว่าเกิดภาวะ PCT ถ้าใครนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะเครียดหลังมีเซ็กซ์มีอาการหงุดหงิดวิตกกังวลนะคะกระสับกระส่ายหลังมีเซ็กซ์นะคะให้พยายามทำสมาธิกับตัวเองค่ะหายใจเข้าลึกๆหลายๆครั้งนะคะเมื่อรู้สึกกระวนกระวายใจเพ่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกเป็นจังหวะเพื่อพยายามสงบจิตใจและตั้งสติไม่ให้คิดฟุ้งซ่านจนเกินไปค่ะเมื่อสงบสติอารมณ์ได้แล้วนะคะให้พยายามหาสาเหตุนะคะว่าอะไรที่มันทำให้เราเนี่ยรู้สึกวิตกกังวลเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมานะคะการมีเซ็กซ์ที่ยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงการป้องกันที่ดีถือเป็นการมีเซ็กซ์ที่ดีนะคะมีความพร้อมในการป้องกันแล้วก็มีความพร้อมในการร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่การมีเซ็กซ์แบบครบซ้อนหรือว่าการนอกใจก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดบาปค่ะและการมีเซ็กซ์ที่ดีนะคะก็ควรจะมีความสุขไปด้วยกันเปิดใจพูดคุยกันนะคะระหว่างคุณและคู่ของคุณว่าเซ็กแบบไหนเป็นเซ็กที่คุณต้องการชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะเปิดอกพูดคุยกันแล้วมันจะทำให้การมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นเนี่ยราบรื่นแล้วก็มีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะและการช่วยตัวเองนะคะก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ถ้าหากว่าทำแบบถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะเป็นสิทธิ์ที่คุณสามารถทำได้ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ของใครค่ะแต่ถ้าหากว่ารู้สึกผิดนะคะรู้สึกว่าตัวเองหมกมุ่นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์การช่วยตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าก็พยายามพาตัวเองนะคะออกจากจุดนี้ไปโฟกัสเรื่องอื่นหากิจกรรมอื่นๆทำค่ะเช่นออกไปดูหนังฟังเพลงเล่นกีฬากับเพื่อนนะคะหากิจกรรมอื่นๆทำค่ะอาการ PCT หรือ Post Coital Tissue นะคะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงค่ะแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่เสพสมอารมณ์หมายนะคะแต่มักจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายนี่แหละค่ะแต่เป็นแค่ความรู้สึกวิตกกังวลหรือไม่มั่นคงทางจิตใจเล็กๆน้อยๆค่ะแต่มันอาจจะเป็นเพียงน้ำผึ้งหยดเดียวนะคะซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการมีเซ็กส์แล้วก็ความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากรู้สึกว่าตัวเองนะคะมีภาวะ PCT มีอาการวิตกกังวลกระสับกระส่ายผิดปกตินะคะหลังจากมีเพศสัมพันธ์ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะคะก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ได้ค่ะสามารถปรึกษาแพทย์ด้านสุขภาพจิตได้นะคะอาการนี้ไม่ใช่อาการที่รุนแรงสามารถแก้ไขได้ค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคู่มีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย